และในช่วงเวลานี้ได้เห็นหลายๆประเทศทั่วโลกกำลังพยายามเร่งเครื่องเพื่อให้ได้วัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดนะคะแต่สำหรับประเทศไทยเองอาจจะไม่มีหลักประกันอะไรที่จะมั่นใจและทำให้ภูมิใจมากไปกว่าการผลิตและพัฒนาวัคซีนได้ภายในประเทศค่ะวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนจากใบยาสูบติดตามรายงานจากคุณอรศินีอมรโมลีค่ะการใช้เทคนิคใส่รหัสพันธุกรรมไวรัสในใบยาสูบเพื่อผลิตโปรตีนและนำมาพัฒนาเป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ทำได้สำเร็จแล้วในระดับห้องปฏิบัติการเป็นความก้าวหน้าล่าสุดของบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดสตาร์ทอัพสัญชาติไทยจากการบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU Innovation Hub ที่เตรียมต่อยอดสู่การทดสอบในมนุษย์ช่วงกลางปีหน้าหลังประสบความสำเร็จในขั้นตอนฉีดทดลองในหนูและลิงได้ผลกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่น่าพอใจวิธีการทำของเราคือเราต้องการผลิตโปรตีนที่เป็นชิ้นส่วนของไวรัสแต่เราใช้พืชนะคะเป็นแหล่งผลิตเป็นโรงงานผลิตหลังจากนั้นเราก็แค่เอามาสกัดแล้วก็ทำให้โปรตีนของเราบริสุทธิ์นะคะโดยที่เราใช้โปรตีนของเราเนี่ยในการฉีดเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยก็เราก็สามารถที่ทำเราก็ผ่านการทดสอบปุ๊บก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยหมายความว่าเรามีสถานที่ผลิตตรงนี้ค่ะก็จะเพียงพอซึ่งขณะนี้เนี่ยความสามารถในการผลิตเนี่ยค่ะเราอยู่ที่ประมาณ1ล้านโดสถึง5ล้านโดสต่อเดือนนะคะก็น่าจะเพียงพอในส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นตัวช่วยในการทำให้วัคซีนเนี่ยคนไทยเข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมเร็วยิ่งขึ้นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นยังนำมาสู่การลงนามเพื่อวิจัยผลิตและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยเพื่อพัฒนาฐานความรู้ในการผลิตยาและวัคซีนใช้เองภายในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำวัคซีนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของ AstraZeneca หรือของ Pfizer ยังใช้ได้อยู่แต่เป็นที่รู้กันว่าไวรัสเนี่ยก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมอยู่วันนี้ก็คือนอกจากใช้แก้ปัญหาวันนี้แล้วก็ใช้สำหรับเตรียมรับมือในอนาคตด้วยทุกกระบวนการของการผลิตวัคซีนนี้เกิดขึ้นโดยภูมิปัญญาของคนไทยนะครับแล้วก็ผลของการทดลองก็อยู่ในมาตรฐานซึ่งก็มั่นใจว่าก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเราผลิตโดยคนไทยผลิตในประเทศไทยต้นทุนก็น่าจะดีกว่ายังไงก็ต้องถูกกว่าสั่งจากต่างประเทศก็ประหยัดงบประมาณมหาศาลแต่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นการเพิ่มความชัวร์นะครับให้กับคนไทยทุกคนว่าวัคซีนมาแน่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดและเครือข่ายดำเนินการภายใต้โครงการวัคซีนเพื่อคนไทยยังเปิดรับบริจาคทุนวิจัย500บาทจากคนไทย1ล้านคนเพื่อนำมาเร่งผลิตวัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบซึ่งหากประสบผลสำเร็จตามขั้นตอนคาดว่าประเทศไทยจะผลิตวัคซีนชนิดนี้พร้อมใช้ได้ประมาณปลายปี2564ช่วยให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอรศินีอมรโมลีไทย PBS รายงาน